สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกเรื่องโดยพี่กบให้เสียงโดยพี่ต่ายพี่อ้ำพี่กบวันนี้จะมาในตอนเกือบไปแล้วสินะไปฟังกันเลยณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีครอบครัวกระต่ายที่น่ารักที่มีคุณแม่และลูกกระต่ายทั้งสามที่ชื่อแฮปปี้ลัคกี้และฟันนี่ทั้งสามเป็นพี่น้องกันเป็นเด็กดีของคุณแม่กระต่ายทั้งสามอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขร่วมกับครอบครัวเพื่อนๆอีกหลายครอบครัวในหมู่บ้านแห่งนี้เด็กๆวันนี้แม่จะเข้าไปซื้อของในเมืองวันนี้พวกหนูจะต้องดูแลตัวเองกันนะแม่ทำอาหารไว้ให้แล้วทั้ง3คนกินข้าวเสร็จแล้วแม่ขอฝากให้ทั้ง3คนไปเก็บผลไม้ให้แม่ด้วยนะแต่แม่ขอห้ามไม่ให้พวกเราเข้าไปในฟาร์มของเจ้าหมาป่าที่อยู่ท้ายหมู่บ้านเด็ดขาดนะมันอันตราย Danger D-A-N-G-E-R Danger อันตราย D-A-N-G-E-R Danger อันตรายเข้าใจไหมทั้ง3คนเข้าใจครับแม่งั้นแม่ไปก่อนนะดูแลตัวเองกันด้วยครับได้ครับกระต่ายน้อยพี่น้องทั้งสามอยู่บ้านดูแลกันและกันอาบน้ำกินข้าววิ่งเล่นสนุกสนานกันใหญ่จนเกือบลืมที่แม่ฝากให้ช่วยไปเก็บผลไม้ให้แม่ลัคกี้ฟันนี่พวกเธอลืมอะไรไปหรือเปล่านะ Forget F O R G E T Forget ลืม F O R G E T Forget ลืมก็ไม่เห็นจะลืมอะไรเลยนี่ข้าวพวกเราก็กินกันแล้วอาบน้ำพวกเราก็อาบน้ำแล้วนะใช่แล้วพวกเราลืมอะไรกันเหรอแฮปปี้โธ่ก็แม่กระต่ายฝากให้พวกเราไปเก็บผลไม้ให้ยังไงล่ะอ๋อจริงด้วยลืมไปเลยนะถ้างั้นพวกเราออกไปเก็บผลไม้ให้แม่กระต่ายกันเลยดีไหมไปลืมได้ยังไงเนี่ยโอ้เกือบไปแล้วแล้วทั้งสามก็เตรียมตะกร้าใบใหญ่ไปใส่ผลไม้แล้วออกจากบ้านเข้าไปในป่าที่ท้ายหมู่บ้านทั้งสามคนเดินเล่นกันไปอย่างสนุกสนานจนถึงต้นเชอร์รี่ทรี C H E R R Y Cherry T R E E Tree Cherry Tree ต้นเชอรี่ C H E R R Y Cherry T R E E Tree Cherry Tree ต้นเชอรี่ออกลูกสีแดงสดเต็มต้นโอ้พวกเราดูสิเชอรี่เต็มต้นเลยอย่างนี้พวกเราคงได้เชอรี่ไปให้แม่ได้เต็มตะกร้าแน่ๆเลยนั่นนะสิพวกเราฉันขอลองชิมหน่อยนะ Taste T A S T E Taste ชิม T A S T E Taste ชิมหวานอร่อยดีจังเลยนะเชอรี่นี่ฉันชิมด้วยโอ้มันหวานอร่อยชื่นใจจริงๆระหว่างที่แฮปปี้และลัคกี้กำลังอร่อยกับผลเชอรี่อยู่นั้นฟันนี่ไม่อยากกินเชอรี่และไม่อยากช่วยแฮปปี้และลัคกี้เก็บผลเชอรี่มันน่าเบื่ออ้อยมันน่าเบื่อจริงๆBored B O R E D Bored น่าเบื่อ BORED bored น่าเบื่อพวกเธอไม่เบื่อกันบ้างหรือยังไงกินแต่เชอรี่น่าเบื่อจะตายฉันว่าฉันไปหาอะไรใหม่ๆสนุกทำดีกว่าเผื่อจะมีอะไรกินด้วยนะดีกว่ามาเก็บเชอรี่แบบนี้ฉันว่าฉันจะแอบเข้าไปในฟาร์มของเจ้าหมาป่าดีกว่าเฮ้ยฟันนี่เธอจะเข้าไปในฟาร์มไม่ได้นะแม่สั่งห้ามพวกเราไม่ให้แอบเข้าไปในฟาร์มนะใช่แฮปปี้พูดถูกและมันก็อันตรายด้วยนะรู้ไหมฟันนี่ฉันว่านะอย่าเข้าไปดีกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะฉันไปก่อนนะฟันนี่ไม่ฟังแฮปปี้และลักกี้ตัดสินใจวิ่งไปที่ฟาร์มฟันนี่วิ่งลอดประตูฟาร์มเข้าไปเฮ้ยอย่านะฟันนี่ออกมาโอ้โหผักสดเต็มไปหมดเลยอุ้ยน่าอร่อยทั้งนั้นเลยโอ้ยนั่นอันนี้ก็ไม่เคยกินลองกินตัวหน่อยอร่อยดีอุ้ยใบมันสีเขียวสดใหม่เลยโอ้ยฟันนี่กินหัวแครอทสดรสอร่อยกินหมดแล้วก็เปลี่ยนไปที่แปลงผักเขียวสดรสเยี่ยมถูกปากโอ้เบื่อแปลงนี้ก็วิ่งไปกินต่อแปลงโน้นระหว่างที่ฟันนี่กำลังสนุกกับการกินอยู่นั้นและไม่ทันได้ระวังตัวดันไปเจอกับเจ้าหมาป่าเจ้าของฟาร์มที่กำลังทำงานอยู่พอดีเจ้ยเจ้ากันตายแอบมากินผักฉันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยให้ฉันจับซะดีๆนะไม่ฉันจะอยู่ให้จับได้ทำไมล่ะฟันนี่ไม่รอช้าวิ่งหนีหมาป่าสุดชีวิตหมาป่าก็วิ่งไล่ตามมาติดกระต่ายฟันนี่กระโดดไปทางนั้นทีทางโน้นทีและยังโชคดีเจ้าหมาป่าจับไม่ได้กระต่ายฟันนี่วิ่งหนีเข้าไปในโรงนาดูท่าจะดีจะหนีเจ้าหมาป่าพ้นกระโดดเข้าไปหลบในถังใบใหญ่แต่ข้างในมีน้ำนะสิเจ้าหมาป่าก็ตามมาติดในโรงนามองหากระต่ายฟันนี่อยู่ไหนนะมาให้ฉันจับซะดีๆนะเจ้ากระต่ายเจ้าหมาป่าเดินสำรวจทั่วโรงนากระต่ายฟันนี่ในถังน้ำเริ่มหนาวสั่นทำยังไงดีเห็นท่าไม่ดีหมาป่าเดินเข้ามาใกล้กระต่ายฟันนี่กระโดดออกไปทำให้ถังน้ำหกกระจายหนีออกมาได้จากโรงนาโอ้ยเจ้ากระต่ายทำโรงนาฉันเลอะเทอะไปหมดเลยเนี่ยกลับมานี่เดี๋ยวนี้เฮ้ยจะดูให้จับทำไมเล่าเฮ้ยจ้ากระต่ายฟันนี่วิ่งหนีไปอีกฝั่งของฟาร์มแต่ดันโชคไม่ดีวิ่งหนีไปติดตะข่ายโอ้ยติดตะข่ายกระต่ายฟันนี่ติดตะข่ายทำยังไงดีกระต่ายน้อยพยายามหลายวิธีก็ไม่หลุดเจ้าหมาป่าก็เข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีแต่กระต่ายน้อยก็ยังโชคดีมีหนูน้อยใจดีมาช่วยไว้หนูน้อยใช้ฟันกัดไปที่ตะข่ายจนกระต่ายหลุดออกมาได้พอดีขอบคุณมากนะคุณหนูใจดีวันเนี้ยฉันไม่มีอะไรตอบแทนเธอเลยฉันขอเอาชีวิตรอดก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบใจจริงๆขอบใจนะไม่เป็นไรฉันว่าเธอรีบวิ่งออกไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเจ้าหมาป่าจะมาเจอขอบใจนะฉันไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะขอบใจมากนะเจ้ากระต่ายรอดมาได้อย่างหวุดหวิดมีหนูน้อยช่วยชีวิตเอาไว้ได้ครั้งนี้คงเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของฟันนี่ถ้าเชื่อฟังแม่กระต่ายคงไม่เป็นแบบนี้ครั้งหน้าจะทำอะไรอีกทีคิดให้ดีๆก่อนจะทำอะไรติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ